สิทธิพลวิบูลธนากุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่จายประจำปีพศ2568ที่รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาหแห่งนี้ครับในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องเรียนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาให้ความสำคัญกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับพรคก้าวไกล เห็นด้วยด้วยซ้ำว่าประเทศต้องการอุตสาหกรรมใหม่เพราะเป็นหัวจักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตหรือที่เรียกว่า economic growth อย่างไรก็ตามครับภายใต้การจัดงบประมาณแบบนี้ผมเกรงว่าสุดท้ายท่านจะพาประเทศไปสู่จุดที่เรียกว่า growth เก่าไม่ไหว growth ใหม่ไม่รอดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านประธานฟังนะครับว่า growth เก่าคืออะไร growth ใหม่คืออะไร แต่ยืนยันว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลจัดงบประมาณแบบนี้ต่อไปเศรษฐกิจไทยมีปัญหาแน่ๆท่านประธานครับโกดเก่าที่ผมกําลังพูดถึงก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์สันดาบครับผมขอตั้งคําถามดังๆถึงรัฐบาลน,นะครับว่าตอนนี้ท่านมองอุตสากรรมรถยนต์สันดาบอย่างไรไม่ใช่แค่คําถามจากผมเท่านั้นแต่เป็นคําถามจากทั้งธรรุรกิจและแรงงานอุตสากรรมรถยนต์สันดาบเขาฝากถามมานะครับก่อนอื่นต้องเรียนท่านประธานครับ อุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปกาลังเผชิญปัจจัยเร่งการเปลี่ยนผ่านอย่างหลากหลายหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทิศทางตลาดโลกครับที่มุ่งสู่ยานยนต์พลังงานสะอาดทําให้กระทบต่อผู้บริโภคต่อมาตรการรัฐบาลในต่างประเทศจนสุดท้ายกระทบการส่งออกหรือปัจจัยจากหนี้ครัวเรือนที่สูงในประเทศส่งผลต่อกําลังซื้อและประการสําคัญที่สุดครับคือมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลที่มีต่อยานยนต์ไฟฟ้า ที่เน้นฝั่งอุปสงค์มากกว่าอุปทานซึ่งก็เป็นประเด็นที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านเพื่อนสมาชิกพรรคเก้าไกลของผมได้เปิดการอภิปรายไว้และก็เป็นเรื่องนา่าินดีนะครับที่สสฝั่งรัฐบาลอย่างน้อยสองท่านได้พูดถึงงบพัฒนาอุตสาหกรรมและบริบการแห่งอนาคตนะครับอ,อ,อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับสามพันล้านเพิ่มเป็นแปดพันล้านนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่างบแปดพันล้านนี้ทําไมถึงกําลังสร้างปัญหาต่อ ที่บอกว่าเน้นฝั่งอุปสงค์มากกว่าฝั่งอุปทานท่านประธานครับผมจะอภิบายให้ท่านเห็นว่าการที่รัฐบาลละเลยมาตรการฝั่งอุปทานหรือมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาบอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในงบประมาณปี68กําลังสร้างปัญหาหรือความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรต้องเรียนอย่างนี้ครับอุตสากรรมยานยนต์สันดาบเป็นอุตสากรรมสาคัญข,ของเศรษฐกิจไทยนะครับสร้างโกรธให้กับประเทศมายาวนาน ถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP สูงถึง1ใน5ครับเรียกว่าถ้าเศรษฐกิจไทยมี5นิ้วล,ลดรถยนต์เอาไปแล้ว1นิ้วนะครับแต่ละปีไทยผลิตรถยนต์2ล้านคันเป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยประมาณ90%ที่เหลือคือไฮบริดและ EV ทั้งนี้จากการประเมินนะครับใน5ปีข้างหน้าภายใต้นโยบายรัฐบาลแบบนี้ภายใต้ภาษีรถอ v จีนที่เท่ากับศเชื่อว่าจะทำให้การผลิต รถยนต์สันดาปในไทยลดเหลือไม่ถึง60%ในขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มมาเป็น25%ครับการถดถอยของอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปเสี่ยงกระทบการส่งออกครับเพราะรถยนต์เป็นหนึ่งใน2อ,อุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยส่งออกนอกจากอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่านประธานครับการถดถอยของอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปกำลังกระทบใครบ้างมีผู้เกี่ยวข้องคือกิจการ ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างน้อย2500กิจการครับทำไมถึงได้รับผลกระทบเยอะเพราะรถยนต์ E ีวีหนึ่งคันมีความต้องการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์น้อยกว่ารถยนต์สันดาปเยอะในรถยนต์สันดาปเมื่อก่อนใช้ชิ้นส่วนรถยนต์คันหนึ่งนี่ประมาณ3 0 0 0 0ชิ้นพอมาเป็น E ีวีเนี่ยเหลือใช้คันหนึ่งไม่ถึง3,000ชิ้นและแน่นอนสุดท้ายถ้ากระทบกิจการเหล่านี้จึงเสี่ยงกระทบพี่น้องแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากการประเมินมีกว่า1ล้านคน ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าพวกเราไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการสร้างอุตสาหกรรมใหม่หรือสร้างอุตสาหกรรม E ีวีเราเห็นด้วยเต็มที่แต่คําถามที่เราตั้งคําถามต่อท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคือท่านกําลังจัดการการเปลี่ยนผ่านต่ออุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปดีพอหรือไม่โดยเฉพาะในงบประมาณปี2,568นี้ท่านประธานครับคาถามที่ควรถามก็คือท่านกําลังทําสิ่งที่เรียกว่าได้คุ้มเสียหรือไม่ เพราะต้องบอกว่าเอาเฉพาะแค่มาตรการคูปองส่วนลดที่เราสับสนลถไฟฟ้าไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แสนคันเท่ากับรัฐศู์เสียรายได้ไปกว่า28,000ล้านบาทซึ่งแน,น่นอนเมื่อเช้าท่านผู้นำฝ่ายค้านผมพูดไปนะครับรถนี้มาจากเมืองนอกทั้งนั้นในงบปี68ก็จะสั่นให้กรมสับสามิตรไปอีก8,000ล้านหรืออย่างที่เมื่อกี้ท่านเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลบอกว่าภายใต้งบพนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยครับ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้นทุนของนโยบายนี้ปรากฏชัดเกิดขึ้นแล้วแต่ประโยชน์ที่ประเทศจะได้ต้องบอกว่ายัางต้องตั้งคําถามว่าจะมาจริงหรือเปล่ามีจริงหรือไม่ต้นทุนวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับเศรษฐกิจไทยผมจะเล่าให้ฟังประการแรกรายดัสรายได้รัฐที่สูญเสียไปแล้วนะครับอันนี้เกิดขึ้นจริงและอนาคตจะเกิดขึ้นอีกสองครับ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้รับผลกระทบซึ่งกระทบแน่ๆเพราะอย่างที่บอกไปว่ารถไฟฟ้า1คันใช้ชิ้นส่วนรถยนต์น้อยกว่ารถยนต์สันดาบเยอะยังไม่นับจากข่าวที่หลายท่านคนเห็นนะครับหลายโรงงานประกอบรถยนต์จากต่างประเทศเขาไม่ได้มาแต่ตัวเขานะเขาขนทั้งพลายเชนมาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรฟังเผินๆอาจจะดีมีการลงทุนจากต่างประเทศแต่ชิ้นส่วนวัตถุดิบชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาขนมาหมดครับ ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยหรือเปล่าหลายครั้งได้ยินข่าวด้วยว่าเขาพร้อมขนแรงงานจากประเทศเขามาด้วยดังนั้นสุดท้ายแล้วแรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยงตกงานอีกต่างหากอันนี้คือต้นทุนที่เกิดแล้วเกิดจริงแต่ประโยชน์ละครับมีอะไรบ้างที่รัฐบาลขายฝันเอาไว้แต่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือเปล่าประการแรกครับสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้ประเทศต้องยืนยันว่าผมเชื่อว่าโรงงานเนี่ยมาตั้งแน่ๆนะครับ พราะค่ายรถต้องผลิตชดเชยมาตรการของรัฐแต่คำถามว่าจะสร้างระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้ประเทศได้หรือเปล่าอันนี้ควรต้องตั้งคำถามประเด็นที่2ครับช่วยให้มีสินค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพในการส่งออกข้อนี้นี่ดีเยี่ยมเพราะประเทศไทยต้องการสิน,สนค้าที่มีศักยภาพส่งออกใหม่ๆแต่คำถามคือท่านนายกช่วยให้ความมั่นใจต่อรัฐสภาแห่งนี้ได้ไหมครับว่าสุดท้ายผลิตแล้วเราจะส่งออกไปแข่งขันกับเขาได้เอาแค่รถจากประเทศจีนเนี่ยครับ วันนี้อเมริกายุโรปขึ้นลถขึ้นภาษีรถไฟฟ้า e ีวีจีนกันให้พฤภาพนะครับขณะที่รถในจีนที่ผลิตได้ก็ล้นประเทศเพราะอะไรเพราะเขามีกําลังการผลิตส่วนเกินเยอะยังไม่นับว่ามีข่าวรัฐบาลบ้านเขาสนับสนุนด้วยนะครับนี่ไม่พ้นรถจีนจะส่งออกไปตลาดโลกมากขึ้นและราคาถูกลงท,ท่านนายกครับเราจะส่งออกแข่งกับเขาได้จริงๆใช่ไหมครับนี่คือคําถามที่อยากให้รัฐบาลตอบ ผมลองไปถามค่ายรถจีนในไทยว่าวันนี้เขากลัวใครท่านทราบไหมครับท่านประธานเขากลัวใครวันนี้เขายังกลัวบริษัทแม่ส่งรถมาขายแข่งกับเขาเลยหรือประเด็นสร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศนะครับวันนี้เอาให้เขาซื้อชิ้นส่วนที่เรียกว่า common part เราให้ได้ก่อน common part คืออะไรคือชิ้นส่วนที่ใช้ในรถยนต์น้ำมันและรถยนต์ e v เช่นกระจกข้างรถยนต์ใบปัดน้ำฝนนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้เราผลิตมานานเราเชื่อว่าต้นทุนน่าจะพอแข่งได้ แต่ในห้องกรรมกนการกรรมกาเศรษฐกิจเคยเชิญผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้มาพูดคุยเขาบอกวันนี้เขายังขายไม่ได้เลยครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเนี่ยไ,ไ,ไม่ให้ได้ให้ข้อมูลไม,ไม่จริงแน่ๆนะครับถ้าท่านนายกได้รับรายงานอีกแบบอาจจะต้องไปเช็คว่าข้อมูลที่ท่านได้ถูกต้องแค่ไหนสุดท้ายสร้างงานใหม่ๆให้ประเทศนะครับได้จริงไหมท่านนายกต้องเข้าใจนะครับว่าแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์สัญดาบเดิมไม่ใช่พอมีวีปุ๊บเดินย้ายโรงงานได้นะครับช่างที่เคยซ่อมรถยนต์ใช้น้ำมันได้ไม่ใช่อยู่ดีไปซ่อม รถยนต์ e v ได้มันต้องมีการเตรียมการมันต้องมีการเพิ่มทักษะแรงงานให้กับแรงงานเหล่านั้นไม่งั้นก็ตรงกับข้อมูลที่ค่ายประกอบรถยนต์ต่างชาติบางค่ายให้ข้อมูลว่าถ้าเรามีแรงงานไม่พร้อมเขาก็พร้อมขนแรงงานเข้ามาจะพันคน2,000ันคนเขาพร้อมขนเข้ามานี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบเรื่องที่น่าฉุกคิดและอยากแชร์ให้เพื่อนสมาชิกฟังนะครับ อาจจะถือเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจผมและเพื่อนกรรมิการการพาณิชย์กิจนะครับเพิ่งไปศึกษาดูงานที่ประเทศยเยอรมนมีมีโอกาสไปเยี่ยมโรงงานผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าเขาพาเราเดินดูสายการผลิตนะครับรถแต่ละคันเนี่ยใช้ชิ้นส่วนเยอะมากผมถามเขานะครับมีสักชิ้นซื้อจากประเทศไทยไหมเขาบอกไม่มีถอยมาหน่อยในอาเซียนมีไหมเขาบอกไม่มีสุดท้ายเอเชียไี้เขาบอกมีชิ้นหนึ่งครับซื้อจากจีนให้ท่านประธานเดาเขาซื้ออะไรเขาซื้อแบตเตอรี่ครับ เขาให้เหตุผลมาด้วยว่า buy from the best ซื้อจากคนที่ผลิตได้ดีที่สุดเอาจริงๆถ้าเราเข้าใจก็คืออาจจะเป็น buy from the cheapest ก็คือซื้อจากคนที่ขายถูกสุดดังนั้นวิชั่นท่านนายกหรือนโยบายท่านนายกจึงสำคัญเพราะทางที่ท่านเลือกท่านเลือกอะไรประเทศก็ต้องไปตามนั้นทุ่มทรัพยากรลงเงินสละทางเลือกอื่นๆไปกับท่าน คำถามคือท่านมั่นใจจริงๆใช่ไหมครับว่าสุดท้ายเราจะขายได้อุตสาหกรรมในประเทศจะได้ประโยชน์เ mm. พราะขนาดค่าย,ยุโรปเขายังซื้อแค่แบตเตอรี่จากประเทศจีน mm. เราจะทําได้จริงๆใช่ไหมครับท่านช่วยความมั่นใจต่อสภาหแห่งนี้หน่อย mm. อยากเรียนท่านนายกฐรรมนตรีนะครับ mm. การที่เราจะรักษาโกรดไว้ได้หรือจะเพิ่มโกรดจากอุตสากรรมยานยนต์ e ีีต่อยอดอุตสากรรมรถยนต์สันดาปได้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปหนึ่งท่านต้องรักษาโกรดจาก การผลิตและตลาดในประเทศให้ได้2ท่านต้องรักษาโกรธจากตลาดส่งออกให้ได้และ3ท่านต้องรักษาโกรธจากการจ้างงานให้ได้ถ้าท่านทําไม่ได้ใน3ส่วนนี้เพื่อชดเชยอุตสาหกรรมรถจนสันดาบที่กําลังถดถอยลงนั่นแปลว่าโกรธใหม่ที่จะมาจาก E ีวีไม่มีทางที่จะชดเชยโกรธเก่าได้และที่สําคัญจะมาหรือเปล่าไม่รู้อย่างนี้ครับเชา้านี้นี่หนังสือพิมพ์เช้านี้เลยครับค่ายรถแห่รถกําลังผลิต อีวีจีนจอดเกลื่อนท่าเรือหมื่นคันเราจะเผชิญปัญหานี้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักและตอบคำถามท่านประธานครับตอนนี้ผู้การและแรงงานอนสหกรรยานยนต์สันดาบกำลังตั้งคำถามนะครับว่าท่านจะทิ้งพวกเขาไปง่ายๆอย่างนี้เลยหรือง่ายเหมือนที่นักข่าวไปถามท่านตอนมีโรงงานต่างชาติเลิกผลิตในไทยนะครับท่านฝากนักข่าวไปบอกเขาว่าขอให้โชคดี ต้องเรียนว่าคนในอุตสาหกรรมยานยนต์เขาเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับคําตอบท่านมากๆนะครับท่านประธานครับจริงๆมีหลายอย่างที่รัฐบาลทําได้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านนะครับกบรรมการพัฒนาเศรษฐกษิจรวบรวมสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้เช,ชี่ยวชาญอุตสาหกรรมยานยนต์ให้คําแนะนํามานะครับแบ่งง่ายๆอาจแบ่งเป็น3ามกล่องคือกล่องอุปสงค์กล่องอุปทานและกล่องพัฒนาทักษะแรงงานเอาตัวอย่างง่ายๆครับในกล่องอุปสงค์เราสามารถหาตลาดใหม่ๆให้ รถยนต์สันดาบได้วันนี้ยังมีนะครับเช่นตอนออกกลางแอฟริกาใต้ออสเตรเลียรัฐบาลภายใต้ท่านนายกเศรษฐาที่เน้นเรื่องการเจรจา FTA น่าใช้โอกาสนี้ในการพนวกเรื่องนี้เข้าไปในการเจรจาหรือกล่องสองครับฝั่งซัพพลายอุปทานท่านต้องสนับสนุนผู้ประกอบการรถยนต์สันดาบให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่สูงขึ้นหรือที่เรียกว่าฟิวเจอร์ไอซีไม่ว่าจะเป็นปลอดภัยขึ้นสะอาดขึ้นต้นทุนต่าลงรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้า ไปสู่ห่วงโซ่าหกรรมใหม่ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วนอากาศยานต่อจนอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องอื่นๆเช่นขยะจากเทคโนโลยีกล่องสุดท้ายครับพัฒนาสกิลแรงงานเอาเรื่องแรกก่อนพัฒนารีสกิลแรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนคอมมอนพาร์ทที่เคยใช้ในรื่องสัตดาบให้ไปต่อในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ประเด็นนี้ถ้าท่านนายกไปถามพี่น้องราชการข้าราชการนะครับหนื่อยราชการอาจะตอบว่าทาแล้ว แต่ต้องเรียนในอีกมุมหนึ่งครับผมไปคุยกับค่ายรถยนต์ต่างชาติเขาบอกว่าแรงงานไทยไม่พร้อมขณะเดียวกันถ้ามีแรงงานที่ไปต่อในห่วงโซ่สากรรมใหม่ไม่ได้ท่านอาจจะต้องเตรียมดูว่าจะดูแลเขาอย่างไรดังนั้นสําหรับงบประมาณปี2568ผมเห็นว่ามีปัญหาเฉพาะหน้าอย่างน้อย2เรื่องนะครับที่รัฐบาลต้องทําเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเพื่อตอบโจทย์2อย่าง 1. ทําอย่างไรให้ชิ้นส่วนสากรรมยานยนต์สันดาบเข้าสู่ห่วงโซ่สากรรมใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็น รถจนอีวีหรืออุตสาหกรรมใหม่อื่นๆต่อจนข้อสองคือทําไงให้พี่น้องแรงงานเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ได้เอาเรื่องแรกก่อนครับสำหรับปัญหาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยายนยนต์สันดาปไม่สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยายนยนต์ไฟฟ้าผมเห็นว่ารัฐบาลควรใช้งบประมาณเพื่อสร้างมาตรการทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทานไปพร้อมกันนะครับเช่นสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมรถขนส่งสาธารนณะหรือรถบัสเนี่ยนะครับพลังงานสะอาดภายในประเทศถ้าท่านทําได้อย่างนี้จะช่วยเปลี่ยน ปัญหาเป็นโอกาสเปลี่ยนงบประมาณประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆปัจจุบันยืนยันนะครับมีผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับ SME จนถึงรายหด่พร้อมเข้าเล่นตลาดนี้โครงการนี้ยังจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศไปพร้อมกัน3เรื่องนะครับ 1. ปัญหาผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปที่ไม่สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสากรรมใหม่ได้2ปัญหามลพิษทางอากาศที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและ3ปัญหาขนส่งสาธารณะที่มีในทุกภูมิภาค ท่านนายกไม่ต้องไปหาข้อมูลครับผมทําการบ้านมาให้แล้วนะครับในงบปี68รัฐบาลสามารถทําเรื่องนี้ได้ทันทีเพราะมีโครงการที่ขอสอมกอของงบมาเพื่อเช่ารถโดยสารประจําทางปรับอากาศพลังงานสะอาดมูลค่า360ล้านบาทเศษท่านนายกควรมีนโยบายให้โครงการนี้นะครับเชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานให้ได้มากที่สุดอาจมีหน่วยงานรัฐเช่น all all, อวสวทชเข้าร่วมวิจัยนะครับ ท่านนายกประกาศเลยเป็นวาระแห่งชาติเป็นโชเคสเป็นอีกหนึ่ไทยแลนด์อีกอันหนึ่งนะครับให้พวกการไทยเห็นว่าสามารถพาตัวเองเข้าสู่ห่วงโซ่ประธานยานยนต์สมัยใหม่ได้ถ้าทําเรื่องนี้ได้ยังเกิดผลดีเกิดธุรกิจต่อเนื่องนะครับคือธุรกิจซ่อมบารุงในประเทศถัดมาครับปัญหาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สันดาปไม่สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่อื่นๆเช่นอุตสาหกรรมการแพทย์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในอีกหนึ่ไทยแลนด์ของท่านนาย,ยกรัฐมนตีนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าพอไปดูงบจะพบว่าไร้ความหวังมากๆถามว่าเพราะอะไรเพราะภายใต้แผนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการทางการแพทย์ครบวงจรมีงบแค่99ล้านและมีโครงการที่พอจะมาช่วยทานฟอรม์มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เช่นโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทยของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้26ล้าน แต่พอไปดูรายละเอียดครับมีเป้าหมายช่วยพัฒนาเพียง35กิจการเรียกว่าหากนำงบทั้งหมดไปช่วยเปลี่ยนผ่านในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ก็จะช่วยได้เพียง2เปซของ1 700รกิจการเช่นเดียวกับอีกโครงการหนึ่งชื่อใกล้เคียงกันของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับได้ไป8.7ล้านกลุ่มเป้าหมาย40คนถ้าเอาไปช่วยพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ก็ช่วยได้เพียง0 0 0 8ซ โครงการเหล่านี้นะครับท่านนายกร,รมนตรีที่จะช่วยทานฟอมอุตสากรรมเก่าไปสู่อุตสากรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควรถูกให้ความสําคัญให้งบประมาณมากกว่านี้ไม่งั้นไม่น่าแปลกใจนะครับทําไมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยถึงลดลงเรื่อย,อ,ยอุตสาหกรรมเก่าถึงไปต่อไม่ได้รวมถึงนี่อาจเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ตลาดหุ้นประเทศไทยน่าสนใจลดน้อยลงตลอดเวลาสุดท้ายครับ ข้อเสนอคือรัฐอาจใช้กองทุน FTA เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสากรรมยานยนต์ถามว่าเพราะอะไรเพราะไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในอาเซียนนะครับพูดง่ายๆคือ1ใน4ประเทศอาเซียนที่ภาษีนําเข้ารถ EV จากจีนเท่ากับศูนย์อันเนื่องมาจาก FTA อาเซียนจีนดังนั้นไม่มากก็น้อยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปคือเหยื่อจาก FTA ปัญหาถัดมาในมุมผมซึ่งผมเห็นว่าใหญ่มากนะครับสาหรับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้คือแรงงานไม่สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่สาหกรรมใหม่เพราะไม่ได้หมายความว่ากระทบชีวิตแรงงานหนึ่งล้านคนแต่ยังกระทบสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาด้วยรัฐบาลจําเป็นต้องมีมาตรการจริงจังนะครับในการเปลี่ยนผ่านแรงงานเข้าสู่ห่วงโซ่สารกรรมใหม่ให้ได้ซึ่งจะช่วยให้ SME ในอุตสาหกรรมนี้ไปต่อได้ด้วยท่านอาจจะบอกว่าท่านทาแล้วนะครับเพราะมีโครงการอบรมพัฒนาแรงงานลักษณะนี้อยู่แล้ว แต่ต้องเรียนท่านว่าจากการไปหาข้อมูลสอบถามแรงงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าไม่ตอบโจทย์ผมมีหลักฐานยืนยันครับจาก3ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนแรกครับจากผู้เข้าอบรมจริงๆในโครงการเหล่านี้นะครับอันนี้คือฟีดแบ็จากผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมพัฒนาทักษะแรงงานอุตสากรรมยานยนต์สมัยใหม่ตัวอย่างฟีดแบ็กนะครับหไม่สามารถต่อยอดในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ 2. ได้ความรู้บ้าง แต่ไม่มี Impact พอจะไป t r a n s f o r อร์มหรือปรับปรุงธุรกิจและ3คนมาสอนส่วนมากไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริงเอาอีกส่วนหนึ่งครับเสียงจากผู้เชี่ยวชาญในวงการยานยนต์นะครับผมไปขอข้อมูลเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคนมาเรียนส่วนใหญ่มักบริษรัทลายเดิมคนเดิมเดิมที่มาเรียนขณะดเดียวกัน SME ที่เราอยากเขามาเรียนเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะมาเรียนหลักสูตรที่สอนส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงระดับเริ่มต้นไม่มีระดับกลางหรือระดับสูงทําให้เกิดปัญหา ไม่สามารถรีสกิลได้จริงๆสุดท้ายครับเป็นข้อสังเกตที่ผมได้จากการประชุมร่วมกับส่วนราชการทั้งอวอาชีวะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสิ่งที่ค้นพบคือวันนี้เราขาดอะไรบ้างเราขาดแผนขาดเจ้าภาพขาดข้อมูลขาดแผนก่อนวันนี้ไม่มีแผนพัฒนาทักษะแรงงานครับเราไม่รู้กําลังคนเราไม่รู้ทักษะที่ต้องการขาดเจ้าภาพวันนี้หน่วยราชการต่างคนต่างทางครับใครอยากทําอะไรก็ทํา สุดท้ายขาดข้อมูลเราขาดข้อมูลทั้งฝั่งอุปสงค์อุปทานเราไม่มีความเราไม่รู้ความต้องการตลาดแรงงานทั้งทักษะและจํานวนที่ต้องการขณะดเดียวกันกําลังคนที่มีหรือที่จะผลิตได้เราก็บอกไม่ได้ที่สําคัญหลายข้อจํากัดนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่เรื่องที่หน่วยราชการใดหน่วยหนึ่งในระดับกรมจะสามารถแก้ไขได้เช่นการไม่สามารถหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาสอนเนี่ยมันควรเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรใส่ไว้ในตอนเจรจากล่าวโดยสรุปนะครับ โครงการพัฒนาแรงงานสกรรมยานยนต์ที่ทําอยู่ไม่มีแผนเนื้อหาไม่ดีวิทยากรไม่มีงบไม่พอสุดท้ายโครงการที่อบรมอยู่จึงไม่ได้พาแรงงานไปไหนเลยไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านใดๆถ้ารัฐบาลยังไม่ทําอะไรนะครับผมขอยืนยันว่าแรงงานไทยจะไม่ได้อะไรเลยจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อ v วีมีผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนแรงๆขนาดว่า ระวังอุตสากรรมยานยนต์อีวีจะกลายเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญอันใหม่คราวนี้เราจะมีอุตสาหกรรมยานยนต์อีวีศูนย์เหรียญไปด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมอยากเสนอในส่วนของงบ68ในการพัฒนาทักษะแรงงานนะครับเรื่องแรกท่านต้องเร่งจัดทาแผนพัฒนากาลังคนเร่งด่วนสําหรับอุตสากรรมยานยนต์ครับต้องพัฒนาทักษะใดบ้างจํานวนเท่าไหร่ตลาดต้องการอะไรทาหลักสูตรให้มีรถแมพจากปัจจุบันที่อบรมได้เฉพาะพื้นฐานหรือกล่องสีแดง ต้องขยายไปกล่องสีเขียวส่องกล่องสีน้ําเงินให้ได้เพื่อให้นําไปสู่การรีสกิลแรงงานให้ได้จริงๆไม่ใช่ได้แต่ยอดว่ามีคนเข้าอบรมเท่าไหร่ต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มาสอนให้ได้พยายามให้ครอบคลุม SME สร้างแรงจูงใจให้เขาอยากมาอบรมให้ได้ต้องเริ่มจากจุดนี้เท่านั้นครับการพัฒนาทักษะแรงงานถึงเห็นผลถึงเห็นอนาคตเมื่อปรับแผนปรับเนื้อหาปรับวิธีสอนได้แล้วก็ควรจัดสรรง,งบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งถ้าไปดูงบ6-8ก็พบว่ารัฐบาลไม่ให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เลยทําไมพูดอย่างนี้ครับตัวอย่างโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้มา27ล้านนะครับที่จริงกรมตั้งคําขอไป260 000, ล้านเพื่อจัดซื้อชุดฝึกนี่ผมไปหารูปให้ท่านดูชุดฝึกมีหน้าตาแบบนี้ครับชุดฝึกรถนต์อีวีตั้งคําขอไป12ชุดเพื่อทําใน12จังหวัดสรุปได้มา1ชุด 27ล้านผมไปถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญในศสตรกรรมยานยนต์นะครับเขาให้ความเห็นดีมากเขาบอกว่าอย่าเรียกเอามาฝึกเรียกเอามาดูเพราะอะไรครับห้ามพังห้ามแกะใช้ดูอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ไม่รู้ว่าอบรมแบบนี้พี่น้องแรงงานเราจะมีสกิลเพิ่มขึ้นจริงได้อย่างไรเมื่อไปดูงบ27ล้านมีกลุ่มเป้าหมาย70,00คนก็เรียกว่าถ้าเทียบกับแรงงาน4 5แสนคนในชิ้นส่วนยานยนต์ เรารีสกิลพวกเขาได้ไม่ถึง2%ของแรงงานทั้งหมดนะครับยังไม่นับว่าภายใต้อุปกรณ์ที่จํากัดแบบนี้จะสอนจริงจังสอนได้ดีขนาดไหนหรืออย่างโครงการพัฒนาศักยภาพสกักรรมยานยนต์สมัยใหม่ของกรมรส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบ7ล้านบาทจากที่ขอไป50ล้านถ้าไปดู KPI ของงบ7ล้านก็สาหรับช่วยเพียง15งกิจการนะครับเทียบกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์1,700กิจการ,รก็ช่วยได้เพียง0.88% ต้องเรียนท่านนยายกทฐมนมติอย่างนี้นะครับโครงการแบบนี้ในห่วงเวลานี้รัฐควรให้ความสําคัญอย่าไปผลักดันแต่ฝั่งอุปสงค์ครับฝั่งอุปทานท่านต้องทําไปพร้อมๆกันให้มันได้สัดส่วนหากรัฐมีแผนแล้วปรับเนื้อหาแล้วหาวิทยากรเก่งๆมาสอนได้ก็ควรจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อให้แรงงานที่ได้รับประโยชน์มีจํานวนมากขึ้นทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เชียนนะครับว่าหน่วยไหนควรได้งบประมาณมากมาก แต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลทุ่มไปในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เงินที่ลงไปทรัพยากรที่เสียไปเรียกว่ามหาศาลแต่กับเรื่องสำคัญคือเรื่องคนซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้พี่น้องแรงงานได้ประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่านกับให้ความสำคัญต่ำมากดังนั้นวันนี้ปลายทางความสำเร็จของสหกรรมยานยนต์อีวีเนี่ยควรถูกตั้งคำถาม โค้ดใหม่จะเกิดได้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆโค้ดเก่ากำลังพังลงไปงบประมาณปี68ไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสากกรรมยานยนต์การจัดงบไม่ได้สัสดส่วนกับขนาดของปัญหาที่สําคัญในงบ68ไม่มีตรงไหนเลยที่เห็นความตั้งใจของท่านในการช่วยเปลี่ยนผ่านแรงงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องท่านประธานครับประเด็นถัดมาที่ผมอยากอธิรายคืองบว่าด้วยอนาคตหรืออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกสั้นๆว่า AI ทุกท่านครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องอดีตไปแล้วคราวนี้มาคุยเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างอุตสาหกรรม AI นะครับกระแสะ AI หรือการตื่นตัวด้าน AI เกิดขึ้นทั่วโลกเหมือนรถไฟขบวนใหม่นะครับใครเกาะไม่ทนันเสี่ยงตกรถเสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจทําไม AI สําคัญต่อเศรษฐกิจผมอธิบายสั้นๆก็คือว่า พอทุกประเทศจะยกระดับเศรษฐกิจได้สร้างโกรดได้ต้องการเทคโนโลยีเพื่อทลายความจำกัดของทรัพยากรถ้ามีเทคโนโลยีอะไรที่ทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพขึ้นต้นทุนต่าลงก็ทําให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่าโกรดดังนั้นแต่ละประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตได้เยอะได้ต่อเนื่องก็ต้องลงทุนในเทคโนโลยี AI คืออะไรครับ AI คือเทคโนโลยีที่ทําให้เครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ทํางานได้เหมือนมนุษย์แต่เก่งกว่าเร็วกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า เหมือนรวมเอาคนเก่งๆมาไว้ด้วยกันปัจจุบัน AI ทํางานได้เหมือนมนุษย์กับทุกเรื่องนะครับเข้าใจภาษาพูดคุยตอบคาถามได้เข้าใจภาพวิเคราะห์ภาพวิเคราะห์วิดีโอได้วางแผนการทํางานได้ตัวอย่าง AI ที่เราได้ยินบ่อยๆเช่น ChatGPT นะครับเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวหาข้อมูลสรุปแปลภาษาวันนี้ ChatGPT อ่านหนังสือหนึ่งเล่มใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือหุ่นยนต์ที่ทํางานหนักแทนคนได้24ชั่วโมง AI โดยคนไทยก็มีนะครับวันนี้ในการเกษตร ใช้สแกนเมลร็ดข้าวตรวจคุณภาพทั้งหมดนี้ช่วยประหยัดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพทําให้เศรษฐกิจเติบโตจากการประเมินนะครับ AI ช่วยสร้างโกดให้เศรษฐกิจไทยได้ถึง13%ในปี2030ซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับที่รัฐบาลโดยการนาของท่านนายกมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ท่านนายกเดินสายจีบริษัทต,ต่างชาติมาลงทุนทั้งด a ต a c เซ็ e เทั้ง AI นะครับท่านประกาศอยากเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอลของภูมิภาคและของโลกผมต้องบอกนะครับ อุตสาหกรรม AI เป็นเรื่องที่ถูกต้องและอาจดีกว่า Data Center ด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะลำพัง Data Center นี่ประเทศเราแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไรนะครับเขาเอาอุปกรณ์มาตั้งเฉยๆเผอๆอุปกรณ์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดก็นำเข้ามาจากต่างประเทศมาใช้แค่สถานที่กับไฟของเราไปที่งาน Microsoft Build AI Day นะครับท่านนายกยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรม AI เติบโตในไทย ท่านพูดถึงแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติฉบับปัจจุบันด้วยว่ารัฐบาลกาลังขับเคลื่อนอยู่น่าสนใจครับผมไปดูกรรมการชุดนี้นะครับกรรมการขับเคลื่อนมีท่านนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานเข้าใจว่าเพราะเป็นเรื่องสําคัญท่านนายกเลยเป็นประธานเองแต่ที่น่าสนใจกว่าน,นั้นครับท่านประธานตั้งแต่มีกรรมการชุดนี้เมื่อปี65เพิ่งประชุมไปครั้งเดียวที่สําคัญคือประชุมไปสมัยรุ่งตู่สมัยท่านนายกเศรษฐายังไม่เคยเรียกประชุมสักครั้งเลยนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าที่ท่านบอกว่าสําคัญให้ความสําคัญยังไงนะครับอยู่มาเกือบปีไม่เคยเรียกประชุมหลายเรื่องอนุก,กรรมการเขารอท่านเคาะรอท่านตัดสินใจไปด้วยนะครับนี่ล่าสุดอีกแล้วครับตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์นะครับถ้าท่านนายกนั่งเองก็อย่าลืมเรียกประชุมนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเป็นประเทศให้ความสาคัญหรือตต่นเต้นกับ AI มากมากนะครับทำไมพูดแบบนี้เพราะในรายงานจัดอันดับดัชนีปัญญาประดิษฐ์ของโลกนะครับเขาสํารวจ30-40ประเทศต่อคําถามที่ว่า ผลิตภัณฑ์และบริการจาก AI ทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนไม่น่าเชื่อนะครับคนไทยให้คะแนนสูงสุดเทียบกับทุกประเทศที่เขาสํารวจและคงเป็นเพราะแบบนี้กระมังครับคนไทยชอบส่วนราชาการชอบส่วนราชาการรู้ว่าเจ้ากระทรวงชอบนายกชอบทุกหน่วยราชาการในงบ68เลยจัดงบเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาชชำๆชำํชำแค่ไหน ในงบปี6 8มีงบประมาณที่มีคําว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างน้อย63โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า1,400ล้านบาทเศษอันนี้เราเท่าที่นับๆเจอนะครับอย่างนี้ท่านประธานตอนต้นนะครับทุกประเทศให้ความสําคัญกับ AI เพราะเชื่อว่าคือหัวจักม่ของเศรษฐกิจเลยอยากชนทุกท่านไปดูนะครับว่ารัฐบาลนี้จัดงบ AI อย่างไรเป็นความหวังให้ประเทศได้หรือไม่นะครับในไหนคุยเรื่อง AI แล้วนะครับผมเลยลองถาม AI หน่อย ว่าการจัดงบประมาณด้าน AI ของประเทศมีปัญหาอย่างไรนี่ถามเองจริงครับถามชัด GPT AI ต่อมายาวมากครับทั้งหมด7ข้อผมยกมา3ข้อแรกมาให้ดูนะครับ 1. การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการวิจัยและพัฒนา 2. บางโครงการได้งบประมาณมากไปขณะที่บางโครงการขาดแคลน 3. ปัญหาทักษะแรงงานขาดบ,บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงบฝึกอบรมใช้ไม่มีประสิทธิภาพ นี่ผมยืนยันว่าผมถามเล่นๆนะครับแต่ AI ตอบมาเหมือนจริงท่าปนประธานและเพื่อนสมาชิกค,ครับจากการพิจารณางบ68ที่เกี่ยวข้องกับ AI ผมสุดปัญหาง่ายๆได้3ข้อคือสัดส่วนงบไม่เหมาะสมตัวชี้วัดไม่เหมาะสมและเป้าหมาย AI เหวี่ยงแหไปดูกันครับงบ68จัดยังไงปัจจุบันนะครับถ้าเราแยกง,งบเกี่ยวกับ AI เป็น4หมวดคือโครงสร้างพื้นฐานคารุพันฝึกอบรมวิจัยและพัฒนาปัจจุบันงบ68กระจายอยู่แบบนี้ครับ โครงสร้างพื้นฐาน18%คารุพันธ์12%วิจัยพัฒนา17%ฝึกอบรม53%ก็ต้องบอกว่าแบบนี้ไม่ตอบโจทย์การสร้างอุตสาหกรรม AI ให้ประเทศเมื่อเทียบกับที่ควรจะเป็นเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมมีข้อเสนออย่างน้อย3ข้อนะครับเพื่อให้ท่านปรับปรุงงบเกี่ยวกับ AI 1จัดสัดส่วนงบใหม่เน้นโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยพัฒนา 2. ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมและ3กําหนดอุตสาหกรรม AI ไมุ่งเป้า เอาเรื่องแรกนะครับจัดสัดส,ส่วนงบใหม่บนภาพนะครับวงสีส้มคืองบแบบที่ควรจะเป็นที่เมืองนอกประเทศที่เขาประสบความสำเร็จด้าน AI เขาจัดเขาลงโครงสร้างพื้นฐาน50%วิจัยพัฒนา30%ฝึกอบรม20%เ<ต>ทียบกับวงสีแดงที่อยู่ข้างบนของเรานะครับเอาง่ายๆวงขวาสุดนะครับฝึกอบรมเรากลับกับเขาเลยเราครึ่งหนึ่งของงบไปลงที่ฝึกอบรมแต่ฝึกอบรมไม่ควรเกิน20%ท่านต้องกลับไปลดครับงบวิจัย ควรเพิ่มจาก17เป็น30เซโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เราสามารถต่อย,ยอดความสามารถในการแข่งขันได้สุดท้ายพวกลงทุนกายภาพควรเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานครับที่สร้างความยั่งยืนที่หน่วยงานหลายหน่วยใช้ร่วมกันได้วันนี้งบโครงสร้างพื้นฐาน18เรคารุพันธ์12เซควรปรับให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน50ปอร์ซประเด็นสําคัญถัดมาครับในการจัดงบ AI ท่านต้องกําหนดตัวชี้วัดใหม่จากปัจจุบันตัวชี้วัดเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพนะครับ เช่นในเรื่องปฏิรูประบบราชการถ้าไปดูวันนี้เวลาหน่วยราชการเสนองบมาเขาจะให้ตัวชี้วัดเช่นลงทุนจํานวนระบบหนึ่งระบบตัวชีว้แบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์ครับมันไม่ลิงก์กับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้เลยท่านควรมีตัวชี้วัดว่าลดภาระประชาชนได้แค่ไหนเช่นลดเวลาติดต่อราชการได้กี่วันความพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้นแค่ไหนที่สําคัญนะครับก่อนหน่วยงานรัฐจะจัดซื้ออะไรเกี่ยวกับ AI คนจะไปจัดซื้อจัดจ้างคนจะไปอบรมเนี่ยรู้ไหมว่า AI คืออะไรผมมีบทเรียนที่น่าสนใจจากอเมริกานะครับในอเมริกาเนี่ยมีการอดมออกกฎหมายเพื่ออบรมด้าน AI ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องไปจัดซื้อจัดจ้างอะไรที่เกี่ยวกับ AI เพื่ออะไรครับเพื่อให้มั่นใจว่าคนคนนั้นเนี่ยเข้าใจ AI จริงๆทั้งแง่ประโยชน์หรือความเสี่ยงจาก AI รัฐบาลควรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะวันนี้ทุกกระทรวงทบวงกลมทุกหน่วยราชการทั่วประเทศกําลังจัดซื้อจัดจ้าง AI ช่ำช่ ท่านประธานครับสุดท้ายหากรัฐบาลอยากประสบความสาเร็จด้านอุตสาหกรรม AI ไจริงท่านต้องเลิกเหวี่ยงแหรครับวันนี้ไปดูแผนขับเคลื่อน AI นะครับท่านกําหนดสิบอุตสาหกรรม AI อยากให้ท่านนายกถามใจตัวเองจริงนะครับว่าไหวหรือเปล่าเหมือนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเรานะครับที่กําหนด S curve new S curve ไว้12อันวันนี้สําเร็จจริงๆสักอันหรือยังรัฐบาลควรกําหนดอุตสาหกรรม AI ไแบบมุ่งเป้าจริงๆนะครับว่าอยากพาประเทศไปทางไหน ตัวอย่างประเทศอื่นเขากําหนดน้อยกว่าเราทั้งนั้นนะครับเช่นอินโดนีเซียเขากําหนด5เป้าหมายผมเอาตัวอย่างมาให้ดูผมขอยกตัวอย่าง3กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลใช้อาจใช้ AI เพื่อไปต่อยอดแล้วสร้างโกรนให้ประเทศได้นะครับ 1. SME เนื่องจากประเทศไทยมี SME จํานวนมากนะครับมากกว่า3.2ล้านลายคิดเป็น35%ของ GDP จากการประเมิน AI ช่วยสร้างโกรธให้ SME ได้มากกว่า20%นึกภาพง่ายๆพ่อค้าแม่ค้าอยู่จังหวัดตัวเอง เอาของดีในตัวเองมาพูดขายสินค้า AI แปลงภาษาได้ทันทีเพิ่มโอกาสในการขายได้ทั่วโลกขนาดไหนนะครับยังไม่นับศักยภาพ AI ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความสามารถให้ SME พูดเรื่องนี้แล้วขออนุญาตทวงรัฐบาลผ่านไปยังสสวนะครับมีโครงการชื่อว่า SME1ID ที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ SME อยากถามว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะโครงการนี้รัฐบาลสามารถเอา AI ไปต่อยอดให้กับ SME ได้ ปีนี้เข้าใจว่าในห้องติดตามงบบอกว่าของบ18ล้านเพื่อไปใช้ในเรื่อง SME 1 ID นะครับผมก็ขออนุญาตให้ท่านนายกไปทวงเพราะว่าวันนี้ SME ทั่วประเทศมี3.2ล้านลายทำมาจนถึงปัจจุบัน2ปีกว่าเพิ่งทำได้2 0 0 0 0ลายตั้งเป้าปลายปีนี้3 0 0 0 0ลายทำมา3ปีได้ SME 3 0 0 0ลายทั่วประเทศมี3.2ล้านลายเมื่อไหร่จะครบครับถ้าใช้อัตรานี้ต้องนับไปอีก27ปี ท่านประธานครับอีกอุตสาหกรรมที่ AI อาจจะไปใช้ต่อยอดคือ,อขออนุญาตย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากขายรัฐบาลนะครับคือรัฐบาลวันนี้ทําหลายหวยนะครับหวยเกษียณหวย2ตัว3ตัวอยากฝากรัฐบาลให้ช่วยรับหวยไปเสร็จไปทําหน่อยนะครับโครงการดีๆที่จะช่วยจูงใจ SME เข้า SME 1 id และประยุกต์ AI เข้าไปต่อยอดให้ SME นะครับอ,อีกอุตสาหกรรมที่ AI ไปต่อยอดได้คือภาคเกษตรนะครับเนื่องจากภาคเกษตรเรามี GDP ยังต่ําอยู่แต่มีพี่น้อง ชาวพี่น้องที่ทําการเกษตรนี่อีกมากนะครับดังนั้นถ้าเอไอไปต่อยอดก็จะเกิดประโยชน์ได้เยอะจากการคาดการช่วยสร้างโกรดให้ภาคเกษตรอีก6%นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวการบริหารพื้นที่เพาะปลูกนะครับและตัวอย่างสุดท้ายคือภาคการท่องเที่ยวที่วันนี้สัดส่วนต่อ GDP15% AI ประเมินว่าจะสามารถช่วยทําให้โกรดเพิ่มขึ้นจาก AI ได้อีก3%ผมขอเสนอนะครับรัฐบาลไม่ต้องไปพัฒนา AI เองทั้งหมด หรือเจาะจงพวกการายใดรายหนึ่งนะครับใช้กลไกตลาดแจกคูปองสับสนให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไปช้อปปิ้งเองเลยครับว่าอยากซื้อบริการจากผู้นา AI คนไหนสุดท้ายใช้เกิดการแข่งขันผู้พัฒนา AI ของไทยเก่งขึ้นมีคุณภาพสูงขึ้นขณะเดีวยวกันประชาชนก็ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนผมจะจบการอภิปรายนะครับอยากแสดงให้ท่านประธานเห็นว่าการกาหนดยุทธศาสตร์ด้าน AI ไหรือการจัดงบเกี่ยวกับ AI สําคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจ ของประเทศในอนาคตนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยของ The Economist Intelligence Unit ที่ประเมินผลกระทบของ AI ต่อเศรษฐกิจไทยในซีเรียโอหรือฉากทัศต่างๆโดยเปรียบเทียบระหว่าง2นโยบายครับคือมีนโยบายอุตสาหกรรม AI เฉพาะด้านและพัฒนาทักษะแรงงานเขาประเมินว่าถ้าทําอันใดอันหนึ่งผลกระทบเป็นยังไงถ้าทํา2อันจะเกิดอะไรน่าสนใจนะครับถ้าปล่อยตามมีตามเกิดรัฐบาลไม่ทําอะไรเศรษฐกิจโต2.6 ถ้าทำเฉพาะนโยบายอุตสาหกรรม AI เศรฐกิจโต3.2ซถ้าทำเฉพาะพัฒนาทักษะแรงงานเศรฐกิจโต2.3ซแต่ถ้าทำทั้งคู่เศรฐกิจโตได้4.4ปอร์เซก็เรียกว่าใกล้เคียงกับเป้า GDP ที่ท่านนายกอยากเห็นที่5เรียกว่าถ้ารวมดิจิตอลโวลเลตเข้าไปอีกนิดเดียวก็ถึงเลยครับดังนั้นอยากย้าเตือนรัฐบาลอีกครั้งนะครับว่าถ้าต้องมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม AI แบบมุ่งเป้าจริงๆครับเพราะนั่นคือหัวใจของการสร้างโกร w จาก AI ให้กับประเทศของเราท่านรคับ ผมอธิบายทั้งหมดนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าการจัดงบประมาณของรัฐบาลประจำปี2568มีปัญหาจัดงบแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าวิกฤตเพราะมันไม่ตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจไม่สัดส่วนกรธของประเทศไม่ว่าจะเป็นโกรธสสาคัญของไทยที่มีอยู่แล้วอย่างสักย์กัรถจนสันดาปท่านจัดงบเพื่อสัดส่วนการเปลี่ยนผ่านไม่เพียงพอจัดงบแบบไม่ได้สัดส่วนกับปัญหาจัดงบแบบและเลยแรงงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เอาจริงถ้าท่านเียดเงินจากดิ g i t อ l w a l l e t มาสัก1%ปคือ5,000ล้านท่านคงทำอะไรให้เขาได้เยอะเลยหรืออย่างโค้ดใหม่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่านก็จัดงบแบบเดิมไม่มีการกำหนดยุทธศาสร์อย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นประธานบอร์ด AI แห่งชาติแต่ไม่เคยเรียกประชุมสักครั้งก็สะท้อนถึงความละเลยอีกเช่นกันดังนั้นจะให้เราหวังว่าท่านจริงจังกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไรทั้งหมดนี้ ผมจึงขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลปรับปรุงการจัดทํางบประมาณใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากกว่านี้กราบขอบคุณครับครับขอบคุณครับ